เตรียมพบกับรายการที่จะวัดทุกความรู้ใจของคู่รักที่มากับเกมสุดโหดเข้าแล้วเข้าแล้วต้องกินเองพร้อมทั้งความสนุกแบบน่ารักน่ารักและการโชว์วงสวิงจากหม่อมจกมกจับหัวใจของคุณไว้ให้ดีเพราะภาพที่เห็นต่อไปนี้จะทำให้คุณขนหัวลุกได้ My Man Can แฟนฉันเก่งมาแล้วครับต่อเนื่องความสนุกจากเมื่อวานนี้นะครับที่คุณกุ้งเนี่ยได้ออกมาประเดิมเป็นเกมแรกโดยจะต้องโยนห่วงจากกลางอากาศลงมาคล้องขวดด้านล่างให้ได้ถึง6ขวดด้วยกันครับแต่ก็ไม่สามารถทำได้ทันเวลาจึงพลาดไปอย่างน่าเสียดายส่วนในเกมที่2ก็เป็นหนุ่มหน้าใสอย่างคุณเชษที่ต้องมาแปลงกายเป็นไก่ชนปะทะกับคู่ต่อสู้อย่างดุเดือดซึ่งก็ทำสำเร็จไปได้อย่างทุลักทุเลน่าดูล่ะครับถอนกางเกงเลยถอนกางเกงถอนหมวกก็พอแล้วครับและในเกมที่3ก็เป็นคุณกุ้งที่ได้ออกมาล้างตาอีกสักรอบโดยจะต้องรับลูกปิงปองให้ได้ถึง8ลูกด้วยแก้วที่สุดแสนจะโอนเอ็นล่ะครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหาคว้าคะแนนให้สีภรรยาได้สำเร็จส่วนในเกมที่4นั้นครับคู่ใดจะต้องเซกูดบายกลับบ้านไปก่อนเป็นคู่แรกเราไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับเราไปอยู่ต่อนะครับกับ My Man Can แฟนฉันเก่งเข้าสู่เกมที่4นะครับหลังจากจบเกมนี้นะฮะจะมีการคัดออก1ทีมกลับบ้าน1คู่แน่นอนแน่นอนเลยเรียกแท็กซี่ศูนย์ได้เลยครับเรียกรอไว้ได้เลยฮะเรียกรอได้เลยครับเกมนี้เนี่ยเกี่ยวกับกีฬาอีกแล้วนะฮะเป็นเกี่ยวกับลูกกลมๆสีขาวประมาณลูกปิงปองแต่น้ำหนักเยอะกว่าผิวไม่เรียบกอล์ฟเกี่ยวกอล์ฟนะฮะสามีตีกอล์ฟสามีตีกอล์ฟเอาละพี่เล็กตีกอล์ฟเหรอครับโอ้โหงี้ถ้ามีโอกาสเจอกันอันนั้นคงตีกบบ้างแน่คุณเปิ้ลเกาหัวแคร็กๆเลยเขาบอกตีกอล์ฟเกมนี้นะฮะจะตีกอล์ฟไม่ลงหลุมหรือเปล่าหรือจะต้องตีไปที่ไหนเนี่ยผมว่าไปดูกติกาเลยครับอยากรู้แล้วใช่ไหมเลยครับว่าการตีกอล์ฟในสไตล์ไมค์แมนแคนนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงครับเราไปชมการสาธิตกันได้เลยเป็นงานเป็นการเลยได้ไหมเลยครับคุณได้รับหน้าไม้มากโอ้ยจะหวดให้โดนเป้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมขอตกไปซะแล้วเลยครับผู้สาธิตของเราว่าแต่หนุ่มๆเนี่ยจะไหวกันไหมล่ะครับเนี่ยคนตีกอล์ฟโดนจานอ่ะไม่ใช่ง่ายนะฮะต่อให้คนที่ตีกอล์ฟเป็นก็ตามเรามีเวลาภายใน2นาทีนะครับสูงสุดกี่จาน10จาน10จานก็คือ10จานใช่10จานจานละ1จานครับผมอ้าวละเกมที่ต้องใช้ทักษะและก็ความแม่นยำขนาดนี้ต้องวิเคราะห์กันให้ดีๆนะครับว่าแฟนของแต่ละคนเนี่ยเคยจับไม้กอล์ฟกันมาบ้างหรือเปล่าครับแบบนี้คุณเจี๊ยบคิดว่าคุณเปิ้ลเนี่ยจะไหวไหมล่ะครับสิบจานห้าโอ้โหนี่ฮะซอฟต์ๆกันห้าเจี๊ยบคิดว่าเชนเนี่ยจะทำได้สักกี่ใบเคยตีไหมล่ะเคยตีไหมเคยตีไหมน่าจะเคยลองเล่นบ้างแต่ว่าไม่เคยคุณลักษณะจากวอร์มแล้วคงไม่ใช่แล้วล่ะปล่อยให้เป็นพี่เจี๊ยบแล้วกันไม่ใจไม่ใช่เหรอไม่ใจโอ้รู้แล้วว่าเชนไม่ถนัดโอ้เจ็บไม่ขนาดโอ้โหล้างมือไปแล้วครับ1คู่แบบนี้คุณพึ่งจะว่ายังไงต่อล่ะครับเนี่ยไม่ใจไม่เล่นไม่ใจโอ้เขาก็ตีกอล์ฟนะนะตีบ่อยมั้ยแต่ดูทุกอาทิตย์หรือว่าไม่บ่อยหลังๆไม่ค่อยบ่อยละค่ะห่างๆแล้วเหมือนกันซอฟๆไปก่อนแล้วกันอ่ะ6โอเคเอาละ3 3 8เอา8เลยโอ้โห5แล้วมา6 6นี่เกไปเพิ่มอีก8มาสู้จนหลังชนฝาขนาดนี้คุณปอจะยอมหลีกทางให้ไหมล่ะครับงั้นพี่ขอไม่ใจแล้วกันไม่ใจเอาละ8เอาละฮะคุณเปิ้ลเอาละนั่นหมายถึงว่า8จานนะฮะที่จะต้องแตกเพราะฉะนั้นนี่ฮะถึงเวลาแล้วกับ
ช่วง My Man Can และในเกมที่4ก็มีคะแนนเดิมพันอยู่ที่46หัวใจซึ่งคุณเปิ้ลจะต้องวอร์มร่างกายให้พร้อมเพื่อหวดวงสวิงตีลูกกอล์ฟซัดจานให้แตกถึง8ใบและคนที่ไม่เคยจับไม้มาก่อนอย่างคุณเปิ้ลเนี่ยจะไหวไหมล่ะครับงานนี้เอาละครับขอย้ำอีกครั้งนะฮะ8ใบต้องแตกภายในเวลา2นาทีถ้าเกิดพี่เปิ้ลทำได้นะฮะก็จะเข้ารอบเลยแต่ทางกับการถ้าเกิดทีมพี่เจลพี่เปิ้ลเนี่ยทำไม่ได้นะฮะกลับบ้านเองเลยกลับบ้านเองเลยนะฮะทีมพี่ปอนกับพี่เล็กเนี่ยก็จะเข้ารอบไปเลยโอเคครับพร้อมนะสู้ๆนะคะเอาละไปท้ายเลยไปด้านหลังนะครับมานี่กำลังใจดีขนาดนี้ยังไงเนี่ยก็ขอให้สู้เต็มที่ไปเลยนะครับคุณเปิ้ลซึ่งถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมตัวลุยกันได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับต้องงัดหน้าไม้ขึ้นกว่านี้ครับเอ้ยระวังจังหวะเมื่อสักครู่ดูยังไงลูกกอล์ฟเนี่ยก็น่าจะพุ่งเข้าไปที่จานเต็มครับแต่เหมือนว่าฟ้ากันแกล้งดันไปชนขอบแล้วก็กระเด้งออกมาซะได้แม่น่าเสียดายจริงๆครับคุณผู้ชมไปคอยกันระวังลองการน้ำหนักดูดีๆนะครับคุณเปิ้ลระวังให้งงยังงั้นเลยครับงงมาดูภาพช้ากันอีกสักรอบครับหลังจากที่หวดไปหลายลูกและแล้วคุณเปิ้ลเนี่ยก็สามารถอัดจานได้แตกกระจุยไปแล้วครับ1ใบทำเอากองเชียร์เนี่ยแม่เฮลั่นเลยครับยังต่ำไปอีกนิดนึงครับเออใช่เฮ้ยหัวลูกนี้คุณเปิ้ลเนี่ยซัดไปซะเต็มข้อจนลูกกระเด้งลอยละลิ้วชนิดที่เรียกได้ว่าหลุดออกนอกฉากไปเลยก็ว่าได้ครับเนี่ยเอาใหม่อีกทีนึงครับสุดยอดไปเลยครับเฮ้ยสองจานติดไปเลยครับคุณผู้ชมเวลาเนี่ยใกล้หมดแล้วครับต้องไวกว่านี้อ้าวเร็วครับเร็วเออสี่ใบแล้วอีกสิบใบเองครับห้าใบเฮ้ยอีกแค่3ใบเท่านั้นครับอ้าวสองหนึ่งโอ้โหครับหมดเวลาครับโอ้ยากนะโอ้เสียไปตามๆกันมาได้5ใบถือว่าทำไม่ได้นะครับโอ้ยตอนแรกดูหูยากรู้สึกโอ้ยท้อใจแทนแต่หลังๆนี่เหมือนแบบจับหลักได้มาใหญ่เลยฮะเออแปลกโอ้เราให้พี่เล็กดีกว่าเออลองดูรุ่นเก่าอย่างพี่เล็กกันบ้างครับเริ่มมันนะฮะพี่เล็กเริ่มมันครับโอ้คิดแม่นนะแม่นโอเคขอลองลุยลองขออนุญาตขอบคุณครับครับโอ้น่าสนุกนะฮะอะไรที่มันเล้าฉันทำลายเนี่ยชอบมากเลยฮะโอ้โหแม่นเหมือนจับวางเลยนะครับคุณหลุยได้เวลามือสมัครเล่นหลบทางแล้วครับเชิญครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณเจี๊ยบแล้วก็คุณเปิ้ลครับต้องกลับบ้านไปก่อนขอบคุณมากครับโอกาสหน้าใหม่ขอบคุณครับไม่เป็นไรครับแม่ไม่มันแค้นมาได้ตลอดมาได้ตลอดอ้าวยังเหลือเกมที่5เกมที่6เกมที่7อยู่ถูกต้องยังเหลืออีก3เกมช่วงหน้าครับผมครับผมไม่แม่นแค้นแฟนฉันเก่งสำหรับวันนี้ไม่เสียดายนะคะที่เราเล่นเองแล้วก็ตกรอบเองถือว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วอย่างน้อยก็ได้ลองเล่นค่ะใช่ครับสู้ๆนะคะจ้าขอบใจจ้าถึงจะกลับบ้านไปแล้วครับ1คู่แต่ศึกครั้งนี้ยังไม่จบนะครับส่วนในเกมที่5นั้นจะโหดหินขนาดไหนไปชมกันต่อเลยครับ
กลับมาอยู่ต่อนะกับรายการ My Man Can แฟนฉันเก่งกลับบ้านไปแล้ว1คู่อ้าวเกมที่5เกมที่5แล้วใครทำได้ปั๊บอยู่หน้าตรงนี้กองกลางนี้ถูกต้องเอาไปหมดเลยเออง่ายๆเลยซึ่งเกมนี้นะครับเราจะพักเรื่องกำลังกันไปบ้างเกมนี้นะฮะเกี่ยวกับความรู้รอบตัวปัญหาชาวทายว่างั้นถูกต้องนะฮะจังหวัดไหนมี2พยางค์อย่างนี้น่านทำไมฮะนั่นไงมันใช่เหรอพี่ไงเนี่ยมันเป็นคำสร้อยครับไม่เกี่ยวครับโอ้โหอะไรเป็นไรนะเป็นคำสร้อยไม่ใช่มนต์สิทธิ์คิดบ้าเหรอเอ้าเกมนี้นะฮะถ้าอยากทราบว่ากติกาเป็นไงนั้นขอเชิญขึ้นมาสาธิตเลยครับได้พักเลื่อนกำลังแต่ก็ยังปวดสมองนะครับส่วนเกมตายที่ว่านั้นเนี่ยจะเล่นยังไงไปชมการสาธิตได้เลยครับเปลี่ยนชุดเหรอเอาก็คือจะมี2ภาพมาให้ทายว่า2เหตุการณ์นี้อันไหนมาก่อนหลังซึ่งซ้ายมือเนี่ยคือมึกพอไทยบอลโลกนะครับมาทางขวาบ้างนะฮะทางขวานี่เขาบอกว่าส่งลินปิงกลับเมืองจีนหลังจากนั้นอยู่เมืองไทยมานานนะฮะ2เหตุการณ์นี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ทายว่าเหตุการณ์ไหนมาก่อนลองทายเล่นก็ได้ปลาหมึกค่ะปลาหมึกใช่ไหมใช่เมื่อก่อนเพราะถ้าพูดถึงบอลโลก4ปีมีครั้งนึงใช่ครับใช่มันก็นานมาแล้วเฉลยครับอะไรก็จ๊ะแกะเลยนะคะแกะให้หมดเลยปี53ไหนปี53วันนี้ปี56โอ้ใช่ถูกต้องเลยส่งลิ้นจริงกับเมืองจีนอย่างนี้56นะครับต้องห่างกัน3ปีใช่นะฮะอีกรูปนึงมีอีกรูปนึงตัวใหญ่รูปนึงด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของเพลงแล้วนะครับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับอย่างเช่นกังนามสไตล์ฟีเวอร์หญิงลีฟีเวอร์อันไหนมาก่อนมาหลังครับกังไซไซไซคุณไซนะฮะกังนามคือเลยนะคะครับแล้วแต่แกะให้หมดเลยแกะไปนี่ใช่ไหมฮะอ้าวเนี่ย2พ.ศ.2555อ๋อใกล้เคียงกันมากปีเดียวไล่ๆกันครับโอเคครับผมเดี๋ยวจัดให้อย่างจริงจังเลยขอพี่หม่ำที่ชอบเป็นลูกเราเฮ้ยเฮ้ยส่งพี่กรณ์เสียภาพแล้วนี่พี่จะไม่กล้าจับเนื้อจับตัวเขาเลยเป็นเจ้าบ้านที่ดีฮะเดี๋ยวจะลื่นล้มกันไม่ได้ไม่ชมครับอ้าวนะฮะเดี๋ยวเกมนี้เนี่ย1คำถามเนี่ย1คำตอบที่ถูกเนี่ยเท่า1ใจมากสุด10 10ใจ10คำถามนั่นเองครับในเกมนี้ถ้าหนุ่มๆคนไหนชอบติดตามข่าวสารเนี่ยคงจะตอบได้อย่างสบายๆเลยใช่ไหมล่ะครับแบบนี้คุณเจมครับจะจัดให้สักกี่ข้อดีครับ5ใจแล้วกัน5ใจก่อนนะครับอันนี้ต้องบอกกันนะว่าคำถามเนี่ยมาจากต่างประเทศก็มีนะถูกต้องในไทยก็มีใช่นะฮะมาที่พี่พึ่งกันบ้าง6ครับ6ครับคำถามตอนนี้ทุกคนเริ่มมีการระมัดระวังตัวมากขึ้นเพราะว่ามีแค่2ช้อยแค่นั้นเองใช่กับไม่ใช่แค่นั้นแหละครับนะฮะพี่ปอบ้างครับอาก็7ละกัน7เลยไปมาเกินครึ่งทางแล้วครับแบบนี้เนี่ยคุณเจมยังจะสู้อยู่ไหมครับคิดว่าพี่ปอคงเทนดีอะให้พี่ปออ๋อไม่ใจแล้วไม่ใจไม่ใจแล้วนะฮะถอดใจไปซะดื้อๆแบบนี้คุณพึ่งจะว่ายังไงต่อครับไม่ใจดีกว่าไม่ใจนะฮะไม่ใจสองคนนั่นหมายถึงว่าทีมของพี่ปอแล้วก็พี่เล็กเนี่ยต้องทำให้ได้ถึง7คำถามอ่ะพร้อมแล้วได้เวลา My Man Camและก็เป็นคุณเล็กที่ได้ออกมาสู้ในสังเวียนที่มีคะแนนเดิมพันสูงถึง120หัวใจกับเกมที่จะต้องเรียงลำดับเหตุการณ์ให้ถูกถึง7ข้อแบบนี้อะไรเกิดก่อนเกิดหลังเนี่ยต้องพิจารณาให้ดีๆเลยนะครับคุณเล็กเอาละเก็บคำถามครับผมง่ายๆก่อนหรือหลังแค่นั้นเองใช่แล้วผิดได้3ถูก7จบเลยใช่แล้วผิด3ก็จบเลยเหมือนกันใช่ถามพี่เล็กก่อนเลยนะฮะพี่เล็กมั่นใจไหมครับ50 50ครับ50 50ครับดีว่าเสียวสู้ๆนะอุตส่าห์เลือกข้อที่ไม่ต้องใช้ไขข้อแล้วนะไม่ต้องเหนื่อยมากถือว่ารู้ทางคือว่ารู้ทางนะงั้นคุณปอไปรอตรงนู้นเดี๋ยวส่งซิกกันใช่ค่ะก็ต้องปล่อยให้หวานใจใช้เดี่ยวไปก่อนนะครับคุณปอส่วนโจทย์ข้อแรกจะยากขนาดไหนและจะเป็นเหตุการณ์สำคัญอะไรนั้นเนี่ยไปชมกันได้เลยครับแค่ทายให้ถูก7ภาพจบเลยผิดได้แค่3เท่านั้นผิด4ก็อวตารเลยพร้อมนะครับเอาคุณลูกอิฟครับเอาภาพมาวางไว้ป๊าโอ้โหเปิดประเดิมด้วยเรื่องของหนังดังกันเลยครับ
ซึ่งทั้งสองเรื่องเนี่ยก็มีภาคต่อเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วคุณผู้ชมเลยครับพอจะนึกออกไหมว่าเรื่องไหนเนี่ยมาก่อนกันครับที่มันลืมไปแล้วเด็กๆเลยโอ้โหพอคุณเล็กบอกเด็กๆปั๊บรู้ทันทีว่าอายุเราเยอะเลยนะเนี่ยอันไหนก่อนไหนหลังครับบ้านผีปอบครับบ้านก่อนเลยครับครับทำไมอ่ะมันดูตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วบ้านผีปอบพี่เหรอใช่ครับเออคิดว่าบ้านผีปอบนะพอสอเลยอ่ะเปิด2532นะครับโอ้นั่นหมายถึงว่า Star Wars เนี่ยจะต้องมากกว่ามากกว่าปี2532ต้อง33ขึ้นไปอ่ะใช่และปีที่ Star Wars ภาคแรกออกฉายก็คือ25เองเออ2520ก่อนผมเกิดอีกภาคแรกเลยครับเนี่ยใช่มาถึงข้อแรกเนี่ยก็ตอบผิดไปซะแล้วยังไงข้อต่อไปต้องวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนกว่านี้เลยนะครับคุณเล็กโจทย์ข้อต่อไปเลยครับจับตาดูข้อต่อไปไว้ให้ดีเลยนะครับสมันตัวสุดท้ายสูญพันธุ์จากเมืองไทยเมื่อไหร่และพี่หม่ำจกมกลืมตาดูโลกเมื่อไหร่โอ้เนี่ยเอาพี่หม่ำนี่มาเปรียบเทียบสมันเลยฮะนี่เปรียบเทียบได้ดีมากฝั่งกวางใช้คำว่ามรณะฝั่งผมใช้คำว่าชาตะเออพี่หม่ำตอนนี้อยู่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ผมย่าง51ครับย่าง50โอ้พี่หม่ำแก่มากๆเหมือนกันนะฮะอย่าไปพูดอย่างนั้นครับอาวุโสก็พอครับคุณหลุยครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเดาเลยอ่ะเดาเลยใช่มั้ยต้องเดาเลยนะข้อแรกเพิ่งตอบผิดไปข้อที่2เนี่ยจะเดาเลยเลยครับแล้วแบบนี้คุณเล็กจะเลือกตอบว่ายังไงไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับไม่ต้องกลับนะครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยโอ้แสดงว่าสมัน0000ก่อนก่อนผม0000ก่อนพี่เกิดนะครับผมก่อนผมเกิดอีกนะเอาละ24มิถุนา08นะ08นะฮะเออ08นะครับต้องน้อยกว่าปีพ.ศ.2508นะครับ2508เลยถูกต้องเลยอันนี้ถูกไป1ถูกไป1แล้วเอาละถูกไป1แล้วเอาละครับผมโอเคนะฮะโจทย์ข้อต่อไปเชิญครับครับไททานิคทางด้านซ้ายเนี่ยเขาบอกว่าเรือไททานิคจมลงเนี่ยเมื่อปีเท่าไหร่นะครับแล้วด้านขวาเนี่ยแฝดอินจันเนี่ยเกิดเมื่อปีอะไรร้อยขึ้นนะมาบอกเลยไล่ๆกันเลยไล่ๆกันเลยด้วยไล่กันเลยนี่ผมกั้นหายใจด้วยแฝดสยามนะแฝดสยามก่อนแฝดสยามครับก่อนไททานิคนะครับอินจัน2 3 5 4 203ปี203ปีอันนี้ก่อนใช่ไหมครับอาเฟิร์ดอัน2 4 5 5ถูกต้องเลยครับแฝดสยามคู่แรกของโลกมาก่อนที่เรือไททานิคจะจมลงไปนะครับคุณผู้ชมส่วนภาพต่อไปก็คือก็อดซิลล่าตัวแรกเหยียบพื้นโลกเมื่อไหร่มนุษย์คนแรกเหยียบดวงจันทร์เมื่อไหร่นะอันไหนเกิดก่อนกันทำหน้าไม่มั่นใจแบบนี้แล้วคุณเล็กเนี่ยจะตอบถูกไหมเลยครับว่าระหว่างภาพเหตุการณ์2เหตุการณ์นี้อะไรเกิดขึ้นก่อนกันแน่ที่สงสัยอยู่ก็คือมันต่างกันตรงที่ว่าตรงนี้มันมีภาพพื้นสีอยู่ถ่ายมาแต่ก็อดซิลล่าเนี่ยมันจะเป็นภาพยนตร์ขาวดำดูได้เกิดก่อนมันน่าจะมาก่อนไหมอันไหนมาก่อนก็อดซิลล่าใช่ไหมฮะก็อดซิลล่าก็อดซิลล่ามาก่อนเหรออ้าวเปิดเลยเปิดเลยดีกว่าครับก็อดซิลล่าเลย2497นั่นไงห่างผม11ปีห่าง11ปีแล้วอย่างดวงจันทร์ดีกว่าอันนี้น่าลุ้นมากดวงจันทร์สองนั่นเองเก่งจริงๆเลยครับคุณเล็กสายมือนะฮะปรากฏการณ์บูชาเจลลดไข้นะครับกับขวามือเนี่ยสตีฟจ็อบเปิดตัว iPhone 1นะฮะอันไหนเกิดก่อนกันอันไหนก่อนไหนหลังครับแต่สองอย่างนี้เร็วๆนี่แหละครับใช่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ผมไม่รู้ไม่ค่อยแม่นสตีฟจ็อบนี่เปิดตัว iPhone 1นี่น่าจะไกลกว่านั่นหมายถึงว่าภาพของสตีฟจ็อบอยู่ซ้ายมือครับนะครับขออนุญาตนะฮะสตีฟจ็อบมาก่อนเลยมั่นใจนะฮะมั่นใจแบบนี้ครับนะครับถ้ามั่นใจแล้วเปิดเฉลยเลยครับสตีฟจ็อบเปิดตัว iPhone 1ก่อนเจลนะครับ2550เออ6ปีเองใช่นะฮะ6ปีเองแล้วก็มาเจลรถไข้ฮะ2549เอ้ยอันนี้ห่างกันปีเดียวอ่ะอ้าวผิดเข้าอีกรอบจนได้เลยครับเพราะ2เหตุการณ์นี้เนี่ยใกล้เคียงกันจริงๆแต่ยังไงก็ต้องเดินหน้าสู้ต่อไปนะครับเราไปดูข้อต่อไปกันเลย
Facebook เปิดใช้งานเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ขวามือเนี่ยเมืองไทยเลิกใช้โทรเลขเมื่อไหร่อันไหนเกิดก่อนกันอันนี้เปิดแต่นู้นเลิกใช้คุณทั้ง2อันเลยครับ2อันผมว่าใกล้เคียงกันมาก10ปีนี้เองใช่ครับไม่เกิน10ปีนี้ฮะเอาโทรเลขก็แล้วโทรเลขเขาเลิกใช้ก่อนเลิกใช้ก่อนเลิกใช้ก่อนแต่ใน Facebook เกิดทีหลังนะครับตอนนี้3ตำแหน่งแล้วนะฮะถ้าพร้อมแล้วเปิดดูเฉลยครับโทรเลขเลิกใช้ปีไหนโอ้มันเร็วนี่เองใช่เลยนี่เองครับ2551แสดงว่าเล่นไล่กันนะเนี่ยถูกต้องจำได้ว่างานปิดเนี่ยผมยังไปอยู่เลยเอาเปิด Facebook ครับ2547อ้าวไอ้พวกเนี่ยอยู่กับเรามานานแล้วนะครับอยู่มานานแล้วไปทุก10ปีแล้วนะฮะเรามาเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับแม่หลายๆคนเนี่ยก็คงจะนึกไม่ถึงใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook จะอยู่กับเรามานานแล้วครับถึง10ปียังไงเนี่ยก็ห้ามผิดอีกนะครับคุณเล็กไม้ไทสันกัดหูคู่ต่อสู้เมื่อไหร่นะฮะกับสมรักเนี่ยได้เหรียญทองโอลิมปิกเมื่อไหร่อันไหนเกิดก่อนกันตอบเลยครับตอบเลยเอาละครับอันไหนไม้ไทสันครับไม้ไทสันเกิดก่อนก่อนนะก่อนนะฮะก่อนไม่ต้องย้ายเฉลยเลยครับดูเฉลยนะครับ2540ข้อนี้ครับถ้าตอบผิดเนี่ยเกมก็จะจบลงทันทีเลยนะครับและคุณสมรักจะคว้าแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกก่อนปีพ.ศ.2540หรือเปล่าโอ้โหแล้วผมจบเลยมันจะใกล้เลยจริงยากแต่ก็ลองตอบเองก็ได้ถูกหลายข้อนะคะแต่เราอาจจะเป็นคนข่าวแต่ว่าพี่เขาไม่ได้ดูไม่เป็นไรถือว่าคุณเล็กครับทำไม่ได้ครับและก็พลาดไปอย่างน่าเสียดายเลยครับสำหรับคู่ของคุณเล็กแล้วก็คุณปอนส่วนในเกมที่6นั้นคู่ใดจะต้องเก็บของกลับบ้านไปอีก1คู่เราไปชมกันต่อได้เลยครับกับยูโรต่อนะครับซึ่งเดี๋ยวเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมที่6แล้วมีใครกลับบ้าน1คู่แน่นอนฉันกลับก่อนดีมั้ยเดี๋ยวพี่ใจเย็นๆให้นั่งก่อนดีกว่าครับให้นั่งเป็นเทพธิดาก่อนพี่ขอบคุณค่ะเทพธิดาเกมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็เกี่ยวกับบริหารสมองไปแล้วตอนนี้จะกลับมาเรื่องกำลังอีกครั้งนึงกำลังเนี่ยต้องถามกันเลยว่าเชนวิ่งบ่อยไหมส่วนใหญ่เขาจะเล่นเป็นเล่นกล้ามมากกว่าฟิตเนสใช่ไหมก็ต้องมีวงมีวิ่งบ้างนะแต่หลังจากที่ไปไก่มาแล้วก็เลยว่าจะไหวหรือเปล่าอย่างพี่กุ้งนะฮะวิ่งวันละ10กิโลโอ้โหเอาแล้วไม่ธรรมดาเอาแล้วเอาแล้วนี่ไม่ธรรมดายังไม่รู้ว่าเกมเกี่ยวกับอะไรด้วยใช่พี่เล็กนะครับพี่เล็กพี่เล็กวิ่งบ่อยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเขาจะแบบกีฬาเบาๆของเขาเนี่ยอย่างตีกอล์ฟยืนอะไรเงี้ยวิ่งนี่เขาไม่ค่อยวิ่งก็เดินรอบวงเวียนหน้าหมู่บ้านก็เมื่อยๆหน้าออกซิเจนแล้วตาเลยใช่เข้าบ้านแล้วอ่ะโอเคครับไม่เป็นไรเกมนี้นะฮะขอเชิญคนมาสาธิตเลยครับเชิญครับแต่งตัวชุดออกกำลังกายมาเต็มสูตรขนาดนี้สงสัยกันแล้วใช่ไหมเลยครับว่าจะต้องเสียเหงื่อกันในรูปแบบไหนช่วงหน้ารู้คำตอบแน่นอนครับเกมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็เกี่ยวกับบริหารสมองไปแล้วตอนนี้จะกลับมาเรื่องกำลังอีกครั้งหนึ่งขอเชิญคนมาสาธิตเลยครับเชิญครับดีแววได้งัดพลังออกมาใช้กันอีกแล้วล่ะครับหนุ่มๆครับ นั่นไงครับวิ่งมาเป็นขบวนเจียวเกมนี้นะฮะใครที่ต้องมาเล่นแล้วเนี่ยก็ต้องมาวิ่งแข่งกับผู้หญิงชอบคนนี้แท้ชอบคนนี้ได้ทุกอย่างได้ทุกกีฬาวิ่งแข่งกับผู้หญิงนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเหมือนจะง่ายเหมือนจะได้เปรียบแต่ว่าต้องแข่งกับผู้หญิง10คนวิ่งแข่ง10คน10คน1ใจเท่า1คนมากสุด10ใจไม่มีเวลามันยังไงก็เนี่ยครับแบกเป้นะครับเป้มีอะไรเป้มีน้ำหนักกี่กิโลน้ำหนัก15กิโลเบาๆครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยสั่นทั้งโพเดียมเลยอ่ะเบาบ้านป้ามันดังตึ๊บขนาดนั้นเป้นี้ประมาณ15โลแม่2โลจะเป็นลมแล้วเนี่ยนี่ครับแบกเป้15โลครับวิ่งแข่งกับสาวๆครับแค่นี้ครับผมโอเคง่ายๆแม่ขอบคุณมากครับคุณสังครับขอบคุณมากครับครับผมเชิญครับเชิญครับโอ้นะครับสังครับโอ้ยขากลับต้องลากเลยนะไม่ไหวอยากวิ่งด้วยอ่ะเป้หนัก15โลแ
่วิ่งอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่ารังแกผู้หญิงเอานะครับเป็นไมล์แมนแทนทั้งทีจะต้องต่อให้ซะหน่อยเพิ่มน้ำหนักทวงที่หลังไปอีก15กิโลกรัมแบบนี้ครับคุณพึ่งคิดว่าคุณเก่งจะไหวไหมล่ะครับเขาวิ่งนะแต่เขาวิ่งตัวเปล่าไม่มีน้ำหนักไงสาวๆละวิ่งตัวเปล่าไม่แน่นะเหมือนมีใครอยู่จะมีแรงฮึดเอาซอฟๆก่อนนะ5ใจ5คนนั่นเองนะครับคงไม่ต้องถามพี่แหละนะฮะไม่ต้องเพราะว่าเขาไม่แข็งแรงหรือไงคุณเล็กจะวิ่งไม่วิ่งก็ไม่มีผลงั้นนั่งหล่อๆแล้วกันไม่ต้องเหนื่อยนะฮะถ้าเกิดให้เขาออกไปวิ่งมีอายแน่ค่ะอาจจะแพ้สาวๆได้ครับผมพี่เล็กเหลือแรงไปเลี้ยงลูกด้วยขนาดตัดย่าหน้ามืดเลยเข้มข้นแล้วครับงานนี้เพราะเหลืออีกแค่2คู่เท่านั้นแล้วคุณเจมจะว่ายังไงดีล่ะครับ 2-3 คนนี้เรายังพอจะสู้ยังจะรักษาหน้าเขานิดนึงแต่ถ้า5คนก็ปล่อยโอ้ไม่ใจนั่นหมายถึงว่าพี่กุ้งนะฮะจ้องแบกน้ำหนักในเป้เนี่ย15กิโลนะฮะวิ่งแข่งกับผู้หญิงอีก5คนคนชนะนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปลานประลองให้ซึ่งอยู่ข้างนอกเราเซตไว้แล้วนะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยดีกว่าครับด้วยเวลาไม้แมนแคนและก็ถึงเวลาออกมาโชว์แมนล่า41หัวใจกันแล้วล่ะครับแต่ถึงจะวิ่งแข่งกับสาวๆยังไงอย่าลืมนะครับว่าต้องแบกกระเป๋าสุดหนักเนี่ยติดหลังไปด้วยแบบนี้ก็ห้ามประมาทเด็ดขาดเลยนะครับคุณกุ้งกลับมาอยู่กันต่อกับไมล์แมนแคนแฟนฉันเก่งนะฮะและตอนนี้เนี่ยก็คือเกมที่6แล้วครับเกมที่6นี้ซึ่งเดี๋ยวพี่กุ้งนะฮะตอนนี้เปลี่ยนกางเกงเรียบร้อยนะฮะพร้อมวิ่งโอ้โหดูหน่วยก้านครับขานี่ป๊อปอายมากนะเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยรอบนี้มีใครกลับบ้านอีก1คู่นะต้องมี1คู่ที่ต้องกลับบ้านนะครับ5คนต้องชนะ5คนแล้วมีสะพายเป้15กิโลเท่านี้เองถ้ารอบ2รอบก็อาจจะเท่านี้แต่5รอบมีเป้รอบที่3รอบที่4เนี่ยจะหนักหน่อยครับนี่นะฮะซึ่งผู้เข้าแข่งขันของเราเนี่ยมีอีก10คนที่เห็นอยู่ด้านหลังด้านหลังนะฮะหน่วยก้านสาวๆธรรมดาเห็นสวยๆถึงจะต้องไหว้เลยเฮ้ยๆเดี๋ยวเดี๋ยวๆเอ๊ะโอ้นี่ขนาดนิดเดียวเองนะเห็นสวยๆอย่างนี้แต่หน่วยก้านไม่ธรรมดานะครับดูหน้าแข็งอ่ะดูนะฮะคุณกุ้งวันนี้ฟิตมานะครับผมคิดว่าได้นะ5คนเองฝากเนื้อฝากตัวกับน้องๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็แยกย้ายกันเข้าประจำที่สะพายกระเป๋าไว้ให้ดีถ้าพร้อมแล้วครับเตรียมตัวลุยกันได้เลยออกตัวมาแล้วครับวิ่งสูสีกันมาอย่างนี้เนี่ยแต่แล้วก็ไปรอบนึงนะครับ1นะโอเคถ้าดูจากภาพช้าเมื่อสักครู่ครับคุณกุ้งได้วิ่งมาแต่ที่เส้นชัยก่อนน้องสาวผมยาวนิดเดียวเองครับแหมชิวเฉียดจริงๆต่อไปเป็นคิวของแม่สาวร่างท้วมคนนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าจะแฝงความพลิ้วไว้หรือเปล่าเร็วคุณกุ้งเนี่ยทิ้งทางเลยครับอะไรอะไรอะไรนะอะไรเมื่อกี้มาวิ่งนึกกายภาพบำบัดแท้โอ้อ้าว2คนแล้วครับเหลืออีก3คนต่อไปเนี่ยเป็นสาวขายาวหน่วยก้านดีแบบนี้ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับคุณกุ้งถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยครับวิ่งเร็วๆๆๆๆวิ่งเร็วๆๆๆๆเร็วๆโอ้โหเชือดนิ่มๆเลยครับคนนี้15กิโลนี่ไม่หนักเลยนะฮะหรือว่าเฉยๆหนักมากนะครับโอ้เหรอคนต่อไปครับเป็นสาวหมวยตัวเล็กฟันเหล็กเด็กแนวแม่ซึ่งคุณกุ้งเนี่ยไม่มีท่าทีว่าจะอ่อนข้อให้เลยนะครับเนี่ยเร็วๆๆๆเร็วๆโอ้ยโอ้โหโอ้โหแรงดีจริงๆครับมาแล้วบ้าง15กิโลเขาแข็งแรงไงคุณกุ้งแข็งแรงไงลองพี่หมามาดูไหมครับไม่ไหวฮะไม่เอาดีกว่าเอาคนสุดท้ายและถ้าชนะน้องสาวผมปลอนคนนี้ไปได้เนี่ยคุณกุ้งจะถือไพ่เหนือกว่าคู่อื่นในรอบสุดท้ายทันทียังไงก็ขอให้วิ่งแบบไม่คิดชีวิตไปเลยนะครับสัญญาณนกหวีดนะครับสังเกตได้ว่าทั้งคู่เนี่ยออกตัวแล้วก็วิ่งมาพร้อมๆกันเลยครับอ้าวเร่งสปีดหน่อยครับคุณกุ้งสุดยอดไปเลยครับเรียบร้อยเลยแม่
เมื่อสักครู่เนี่ยคุณกุ้งได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายพุ่งทะยานเข้าสู่เส้นชัยไปได้ก่อนอย่างวุ่นวิดชนิดที่เรียกได้ว่าเส้นยาแดงขาแปดเลยนะครับถือว่าทำได้นะครับทำได้ครับคนที่กลับบ้านก็แหมใจน้อยกว่าเขาอ่ะคุณปอกับคุณเล็กครับต้องกลับก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากสุขสันต์มากเลยครับเดี๋ยวจะเป็นกำลังใจให้น้องเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่มาใหม่แต่ละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เหลือ2ทีมสุดท้ายที่จะไปชิงอีก 100,000 บาทจากอิชิตันออร์แกนิกกรีนทีสนุกสนานเหมือนเดิมเนาะสนุกครับแต่ว่าได้เล่นน้อยไปหน่อยถือว่าพี่ตำเต็มที่แล้ววันนี้นะคะสู้ๆต่อไปเผื่อครั้งหน้าเราจะได้เข้ารอบชิงใช่ครับนะคะค่ะซึ่งนี่ก็คือโฉมหน้าของ2คู่สุดท้ายที่จะมาฟาดฟันชิงเงินรางวัล 100,000 บาทประจำสัปดาห์นี้กลับมาชมกันต่อในรอบสุดท้ายส่วนคู่ใดจะได้เงินรางวัล 100,000 บาทประจำสัปดาห์นี้ไปครองได้นั้นเราไปชมพร้อมกันได้เลยครับครับอยู่ต่อกับไมค์แมนแคนแฟนชั้นเก่งนะฮะเกมสุดท้ายแล้วเหลือ2คู่แล้วเดี๋ยวได้รู้ว่าใครได้ไปแสนหนึ่งถูกต้องนะฮะเมื่อกี้เนี่ยหัวใจที่อยู่ตรงหน้าทั้งหมดนะฮะเราโละออกหมดโละเลยเหลือคนละ10สุดท้ายนะครับผมดูเกมก่อนดีกว่านะว่าเกมเป็นไงนะฮะอ้าวไปดูเลยและเกมในรอบสุดท้ายของเราเนี่ยจะโหดท้ามฤตยูขนาดไหนไปชมการสาธิตกันได้เลยครับนั่นมันงูไม่ใช่อะไรครับระวังครับระวังอย่าบอกนะครับว่าจะให้ใช้ปากเนี่ยภาพมูไปส่งอีกฝั่งอย่างที่เห็นงานนี้หนุ่มๆมีน้ำตาตกในกันแน่นอนครับคุณผู้ชมโอ้โหอย่าว่าแต่ผู้ชายตู้เลยนะฮะคนที่ต้องลงหัวใจเองก็น่าถอดสีแล้วตามที่เห็นเลยฮะใช้ปากคาบงูแต่กติกาคือจังหวะที่เราจะคาบเนี่ยเพื่อไปหย่อนนะฮะก็คือเรายังใช้มือได้แต่เมื่อเราคาบแล้วและระหว่างที่ลงขนส่งเนี่ยเราห้ามใช้มือแล้วเอามือลงแค่นั้นแหละภายในเวลา2นาทีสูงสุด10ตัว10ใจใครจะทำก็ทำเจอแบบนี้เข้าไปสาวๆเนี่ยถึงกับหน้าถอดสีเลยนะครับแบบนี้คุณพึ่งที่มีโอกาสลงก่อนเนี่ยจะว่ายังไงดีล่ะครับเล่นเองแล้วก็สิบใจเล่นเองเลยเล่นไม่ยืนถามก่อนแสดงว่าพี่กุ้งไม่กลัวงูเขาเคยกินมาแล้วอะเคยกินมาแล้วที่บ้านสงสัยจิ้งจกกิ้งกือไม่เหลือแล้วมั้งดูแล้วเนี่ยพี่เชนนี่มีสัตว์ชนิดหนึ่งที่กลัวที่สุดนั่นคืองูโอ้งั้นจบเลยงูเอ้าถึงเวลาที่จะไปเล่นแล้วนะฮะพี่พึ่งพร้อมนะครับหวังว่าพี่กุ้งในตู้จะพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วได้เวลาไม้แมนแคนเอาละครับรอบสุดท้ายเนี่ยก็เป็นคุณกุ้งแล้วครับที่ต้องออกมาใช้ปากคาบหมูไปส่งยังอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ถึง10ตัวภายในเวลา2นาทีเห็นเลื่อมๆมันๆแบบนี้เนี่ยไม่อยากจะคิดเลยครับว่าพออยู่ในปากแกจะเฮ้ยจะกระดือขนาดไหนแต่ยังไงเนี่ยก็ต้องทุ่มสุดตัวไปเลยนะครับคุณกุ้งเอาล่ะเมื่อกี้เนี่ยเห็นเชนนะไปยืนหลบหลังโอ้โหแบบไม่เอาเลยอ่ะผมกลัวงูมากๆพี่โอ้ตายตายเสียเซลล์หมดเลยผู้ชายอย่างเรามันแมนต้องดูพี่หม่ำมันมีปมเฮ้ยอะไรอยู่โอ้พี่หม่ำมันอยู่นี่ด้วยเนี่ยเออเก็บเลยเก็บเลยนี่ของจริงอยู่นี่ย้อนเลยย้อนเลยเอาเชิญประจำที่กับพี่มัมไปไหนล็อกแล้วโยนงูไปเฮ้ยเอาพร้อมแล้วเอาเลยพร้อมแล้วเอาเลยดีกว่าครับถึงเวลาเอาจริงกันแล้วแหละครับยังไงเนี่ยก็ต้องตั้งสติไว้ให้ดีๆเอาความกล้าชนะความกลัวให้ได้นะครับอ้าวพี่กุ้งพร้อมนะครับไม่พร้อมก็ต้องพร้อมหรอครับพี่พึ่งเชียร์ได้ตลอดนะฮะ2นาที10ตัวถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยเร็วๆๆๆอื้องับเข้าไปแล้วครับวางๆแล้วนะตัววางๆๆนี่อะไรอะไรอ่ะช้าก่อนครับ
ดูเหมือนว่าจังหวะที่ปล่อยงูออกจากปากเมื่อสักครู่เนี่ยคุณกุ้งจะรีบร้อนจนเกินไปจนทำให้น้องงูเนี่ยร่วงลงมาอย่างที่เห็นแบบนี้ทั้งศัตรูเนี่ยจะอนละมานแค่ไหนช่วงหน้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงM-Pod Express SMS ข่าวด่วนจากสำนักข่าวไทย KTB M-Pod Entertainment Guard กลับมาชมกันต่อในเกมสุดท้ายครับที่คุณกุ้งเนี่ยจะต้องใช้ปากคาบย้ายงูให้ได้ถึง10ตัวภายในเวลา2นาทีแต่ถ้าว่าตัวที่2เนี่ยก็ดันร่วงลงมาซะอย่างนั้นครับแบบนี้จะปั่นป่วนขนาดไหนไปชมกันต่อเลยครับโอ้โหคุณเชนกับคุณเจมเนี่ยวิ่งป่าล่าไปแล้วครับคุณผู้ชมไวมากครับเจ้าตัวนี้เนี่ยดูเหมือนจะเลื้อยเข้าไปในซอกคอของคุณกุ้งนะครับคุณผู้ชมเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหผมขนลุกแทนซะจริงๆครับระวังครับเร็วครับอีกแค่ครึ่งทางเท่านั้นมันไปเลยเร็วเร็วเร็วกี่ตัวแล้วครับกี่ตัวแล้วที่แท้คุณกุ้งเนี่ยก็ใช้เทคนิคคาบที่ปลายหางของเจ้างูนั่นเองครับจึงทำให้ขนย้ายไปได้อย่างรวดเร็วแม่เทคนิคดีแบบนี้เนี่ยก็ต้องขอคาราวะเลยล่ะครับคุณกุ้งเจ็ดตัวแล้วอีกแค่2ตัวเท่านั้นครับและตัวสุดท้ายเนี่ยก็หวังว่าจะผ่านไปได้อย่างราบรื่นโดยไม่ทำตกหล่นระหว่างทางสักก่อนนะครับแข็งใจไว้ครับอีกนิดเดียวอีกตัวเดียวพอเรียบร้อยครับสุดยอดจริงๆโอ้โหเก็บงูเลยมันมีที่เดินหรือไงไปทางนู้นขอไอ้โถงูปลอมครับคุณเชนแปลนะโอ้โหแป๊บเดียวนะฮะดูเวลาหน่อยครับครับทำไม่ได้ตอนนี้เนี่ยก็เหลือแค่ลุ้นเวลาเท่านั้นเองนะครับและเวลาที่ทำไปก็คือ1นาที22วิทำได้เพราะฉะนั้นคุณกุ้งกับคุณบึ้งได้ไปเลยนะ 100,000 บาทจากอิชิตันออร์แกนิกกรีนทีแล้วต้องกลับมาเอาเทปโรเลตสปินรุ่นท็อป LTZ นะครับมูลค่า 762,000 บาทโอ้ระแวงมากเอาละครั
ขอบคุณคุณเจมส์ขอบคุณมากขอบคุณเจมส์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากเจอกันจันทร์อังคารหน้า6โมงเย็นทางช่องโมเดิร์นไนทีวีนะฮะเป็นประจำนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอกาสหน้านะครับผมจะมาล่าแสนใหม่กับ My Man Care นะครับแต่ถ้ารู้ว่ามีงูเนี่ยอาจจะคิดหน่อยก็สำหรับผู้ชมทางบ้านนะคะที่คิดว่าแฟนของท่านเก่งและมีความสามารถนะคะเชิญชวนให้เข้ามาร่วมเล่นเกมนะครับ My Man Care แฟนฉันเก่งเย้สัปดาห์หน้าเตรียมพบกับผู้พิธีกรที่จะทำให้วงการบันเทิงสั่นสะเทือนและบรรดาคู่รักสุดหาที่จะยกคนมาถล่มรายการพร้อมกับเกมที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่างสุดเหวี่ยงไหวไม่ได้เตรียมเหนื่อยให้สุดเร็วครับดีมากระวังลมหายใจระวังลมหายใจและลาให้สุดกับรายการที่จะวัดทุกความรู้ใจของคู่รักเวลาดีเวลาดีสี่ดีมากดีมากไปดีในไม่แมนแคนแฟนฉันเก่งครับเตรียมพบกับการกลับมาของเจ้าพ่อเกมโชว์ปัญญานิรันดร์กุลปริศนาฟ้าแลบผ่าช่อง1เวิร์คพอยท์